สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับทุกท่านที่ใช้ในการโฆษณาใช้ในการขายสินค้าใช้ในการโปรโมทไม่ว่าช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook Page นะครับก็จะใช้ในแอป GoStream นะ GoStream ก็แอปนี้ดีครับเราสามารถตั้งค่าให้ไลฟ์วิดีโอของเราอัตโนมัติโดยที่เราเอาวิดีโอจาก Facebook ก็ได้เอาวิดีโอจาก YouTube ก็ได้นะครับง่ายๆครับโอเคอันดับแรกครับอันดับแรกทุกท่านไปที่ Play Store นะครับถ้าเกิดทุกท่านใช้ Android แต่ถ้าเกิดใช้ iOS ก็ไปที่ App Store ไปที่ Play Store แล้วก็ทุกท่านพิมพ์คำว่า Go Stream นะครับ GoCO GO S T GoStream นะครับ GoStream นี่ครับ GoStream GoStream ก็เข้ามาแล้วทุกท่านก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแต่ทีนี้ผมดาวน์โหลดแล้วผมก็เปิดเข้าไปเลยครับเข้ามาอันดับแรกทุกท่านก็เปิดบัญชีก่อนนะครับเปิดบัญชีแล้วก็สมัคร Gmail ให้เรียบร้อยนะครับสมัคร Gmail เรียบร้อยตั้งค่าบัญชีลงหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ธุรกิจของทุกท่านเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็ทุกท่านสามารถเพิ่มไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าขายเครื่องประดับขายเครื่องสำอางขายโทรศัพท์ก็จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจนะครับทีนี้แอปนี้จะเกิดเราไม่อัปเดตก็เราสามารถไลฟ์สตรีมวันละ1วิดีโอนะครับ1วิดีโอต่อ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัปเดตกรรมวิธีอัปเดตแอปก็จะได้เวอร์ชั่นในการไลฟ์สตรีมหลายตัวอย่างเช่นเราไลฟ์สตรีมได้ครั้งละหลายวิดีโออย่างนี้ครับแล้วเราสามารถสร้างรายได้กับแอปนี้ได้นะครับสามารถสร้างรายได้เป็น Affiliate นะครับก็สามารถสร้างรายได้หรือว่าจะเป็นตัวแทนก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็คือตรงหน้าที่จะสร้างรายได้นะครับก็อันนี้เป็นลิงก์เป็นลิงก์ของผมนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะครับใน description นะครับโอเคครับทุกท่านดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่หน้าแรกนะครับเข้าไปที่หน้าแรกแล้วกดมาที่ไลฟ์สดอัตโนมัตินะครับกดตรงนี้ก็จะมีไลฟ์สดจากวิดีโอจากลิงก์วิดีโอก็คือลิงก์จาก YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างFacebook แล้วก็การไลฟ์เกมอัปโหลดวิดีโอโดยตรงก็มีนะครับส่วนตรงนี้ผมจะแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมไลฟ์สดจากลิงก์ YouTube นะครับก็เข้าไปที่เพิ่มวิดีโอตรงนี้ครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปตรงนี้ครับผมจะเอาลิงก์จาก YouTube มานะครับทุกท่านก็เอาลิงก์ที่ทุกท่านอยากจะไลฟ์สตรีมก็เอามาโปรโมทเอามาไลฟ์สตรีมได้นะครับผมก็จะเอาลิงก์นี้นะครับการสร้างช่อง YouTube ก็ฝากทุกท่านกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมก็กดจุด3จุดตรงนี้นะครับกดจุด3จุดแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อที่จะคัดลอกลิงก์นะครับกดแชร์แล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ผมไปวางลิงก์ YouTube ตรงนี้นะครับผมวางลิงก์ YouTube ตรงนี้ผมวางลิงก์แล้วผมก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มเข้าไปก็ตรงนี้ก็เป็นหัวข้อนะครับก็หัวข้อเป็นชื่อวิดีโอของเรานะครับตรงนี้ครับก็กดเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปนะครับกดถัดไปส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้นะครับเป็นโลโก้เป็นตัวหนังสือที่เราสามารถตั้งให้มันเดินให้มันวิ่งอยู่หน้าจอการไลฟ์สตรีมของเรานะครับแต่ทุกท่านถ้าเกิดอยากจะติดตั้งต้องอัปเกรดก่อนนะครับต้องเสียเงินก่อนนะครับตรงนี้แต่ผมยังไม่อัปเกรดนะครับผมกดถัดไป
ถัดไปแล้วก็กดทุกท่านสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้นะครับกำหนดเวลาเป็นระยะได้นะครับแต่ผมไม่กำหนดนะครับเพิ่มโพสต์เลือกบัญชีทุกท่านมีบัญชีอะไรเลือกบัญชีค้นหาบัญชีผมก็เพิ่มบัญชี Facebook นะครับตรงนี้เพิ่มบัญชี Facebook ผมเข้าไปที่ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ทุกท่านก็ล็อกอิน Facebook ของทุกท่านนะครับก็เขาจะส่งรหัสมาให้นะครับแล้วก็เอารหัสเข้าสู่ระบบนะครับเพิ่มบัญชี Facebook นะครับผมกดไปที่ Facebook ก็รอให้มันโหลดสักพักนะครับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าก็เข้ามาบัญชี Facebook ของเราได้แล้วก็กดดำเนินการต่อครับตรงนี้เราก็โพสเป็นสาธารณะครับตั้งเป็นสาธารณะก็ดำเนินการต่อครับโอเคครับเพิ่มเชื่อมต่อบัญชีแล้วก็เลือก Facebook อีกทีครับครับมาถึงตรงนี้เราเลือก Facebook ของเราเข้ามาแล้วครับตรงนี้ก็เลือกเราจะไลฟ์สตรีมกับโปรไฟล์ของเราหรือว่าไลฟ์กับเพจผมไลฟ์กับเพจนะครับผมก็เลือกเพจ Facebook เพจของผมนะครับเราจะไลฟ์สตรีมในกลุ่มก็ได้นะครับสามารถเลือกไลฟ์ในกลุ่มได้ผมก็เลือกเพจของผมนะครับก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับ Khmer Speak Thai นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อนะครับผมก็เขียนหัวข้อว่าการสร้างช่องนะครับการสร้างช่องการสร้างช่องหลายช่องหลายช่องใน Gmail เดียวใน Gmail ด้วยกันนะครับใน Gmail เดียวกันโอเคครับส่วนคำอธิบายผมไม่กำหนดนะครับถ้าทุกท่านอยากกำหนดคำอธิบายก็กำหนดได้ครับผมก็ไม่กำหนดผมแค่วางลิงก์ YouTube แล้วก็ให้ทุกท่านฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมก็เขียนว่าฝากติดตามช่องด้วยครับ
ฝากติดตามก็พูดไม่ค่อยสำเนียงไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยพี่น้องคนไทยด้วยครับก็นี่เป็นคลิปวิดีโอที่แชร์ประสบการณ์นะครับส่วนหนังสือภาษาไทยผมก็เขียนได้พอได้อยู่ครับได้นิดหน่อยครับแต่ไม่เก่งนะครับโอเคครับก็แค่นี้ก็เรียบร้อยครับเราก็กดเพิ่มกดเพิ่มแล้วก็กดถัดไปครับอันนี้เขาบอกว่าวิดีโอส่งเสริมการขาย เพื่อซ่อนข้อความโลโก้ข้างล่างเนี่ยยอมรับเลยแล้วก็ดูวิดีโอไปหน่อยเขาก็จะซ่อนไอ้โลโก้สตรีมข้างล่างให้เรานะครับก็ดูให้มันจบแล้วค่อยกดกากบาทนะครับกดกากบาทฝากทุกท่านอีกทีนะครับถ้าทุกท่านอยากจะซื้อเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายปีก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างนะครับเพื่อทำการซื้อกับโอสตรีมก็ค่อนข้างดีนะครับสามารถไลฟ์สตรีมโอเคครับตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ผมไปดูในเพจ Facebook นะครับว่ากำลังไลน์ไหมเข้าไปดูในแฟนเพจนะครับยังนะครับยังรอให้ระบบดำเนินการอยู่นะครับในระหว่างดำเนินการครับพอเสร็จสิ้นเขาจะแจ้งให้เราทราบนะครับว่ากำลังไลน์อยู่โอเคครับก็คือถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะครับสนใจที่จะอัปเกรดสมัครก็ทุกท่านสามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถแนะนำเพื่อนๆญาติพี่น้องคนที่รู้จักให้ไออัปเกรดให้แล้วทุกท่านก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับกับแอป GoStream นี่นะครับก็สร้างรายได้ไปด้วยแล้วก็ทำการโฆษณา Facebook ไปด้วยนะครับก็วิดีโอนี้ก็รอครับรอสักพักหนึ่งก็เขาก็จะแจ้งเตือนว่ากำลังทำการไลฟ์สตรีมนะครับเราสามารถปิดโทรศัพท์ได้นะครับสามารถปิดได้เลยก็ระบบก็ทำการไลฟ์ไปจะเลรุชาอยู่ที่วิดีโอของเราอยู่ที่คลิปของเราสั้นหรือยาวนะครับอยู่ที่ระบบนะครับตรงนี้ก็คือเราไปดูประวัติได้นะครับประวัติเนี่ยในระหว่างดำเนินการถ้าออกอากาศก็อยู่ตรงนี้นี่ออกอากาศครับก็อยู่ในระหว่างดำเนินการครับโอเคครับทุกท่านครับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีตรงไหนตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณที่ติดตามมาจนจบครับสวัสดีครับโอเคครับมาต่อตรงนี้ก็คือได้แล้วครับกำลังไลน์อยู่ครับตอนนี้กำลังไลน์อยู่ไลน์สตรีมอยู่นะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ